JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมปีที่4ครับวันนี้ก็เป็นคลิปนะเรื่องอาเซียนนะครับในหนังสืออาเซียนนะครับก็จะเป็นหัวเรื่องก็คือประชาคมอาเซียนเราจะเห็นว่าในเรื่องของประชาคมอาเซียนนั้นเราจะแบ่งออกเป็น3เสาหลักนะเขาจะแบ่งออกเป็น3เสาหลักนะฮะเสาหลักที่1นะครับก็จะเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงนะครับเสาหลักที่2ก็จะเป็นเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเสาหลักที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าสาระสำคัญที่จะให้เรียนในเรื่องนี้นะฮะให้เห็นความร่วมมือกันทั้ง3ด้านของอาเซียนในไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่ออะไรล่ะครับก็เป็นการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาความมั่นคงของประชาคมในอาเซียนให้มีความสุขมีความกินดีอยู่ดีส่วนในหน้าที่22นักเรียนดูนะครับในเรื่องของการแต่งกายและธงประจำชาติธงแต่ละชาติอย่าลืมเรื่องอาหารนะตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนนะครับยังมีอาหารอีกจำไม่ได้นะครับคุณครูออกทุกครั้งนะเวลาสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสถานที่ท่องเที่ยวอะไรพวกนี้หรือดอกไม้ประจำชาตินะครับคุณครูว่าจะออกเป็นประจำนะฮะทีนี้เราไปดูประชาคมอาเซียนนะที่บอกว่าเราแบ่งออกเป็นประชาคมที่1คือในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงอันนี้ก็พอพูดถึงเรื่องการเมืองเราก็ต้องพูดถึงลักษณะการปกครองของแต่ละประเทศผู้ขอเริ่มจากประเทศไทยนะประเทศไทยเราเนี่ยมีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะนอกจากจะเป็นประเทศไทยประเทศเดียวแล้วนะครับก็ยังมีประเทศกัมพูชาอีกด้วย นะฮะต่อไปจะเป็นอีกนะครับอีกแบบหนึ่งคือเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขอันนี้ก็มีในกลุ่มอาเซียนเราก็มีเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตตามหน่อยนะฮะก็จะมีเอาใกล้บ้านเราที่สุดคือเมียนมานะฮะลงไปที่สิงคโปร์นะอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นี่ประเทศเหล่านี้จะมีประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเขาก็มีระบอบประชาธิปไตยอย่างเดียวกับเรานั่นแหละนะครับพอหมดวาระก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นมาใหม่ต่อไปจะมีอีกประเภทหนึ่งก็ได้แก่สหพันธรัฐมาเลเซียอันนี้ก็มีพระมหากษัตริย์เหมือนกันแต่พระมหากษัตริย์ของมาเลเซียเนี่ยเขามาจากสุลต่านหรือผู้ปกครองรัฐทั้ง7รัฐเขาจะเลือกสลับผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็นกษัตริย์คราวละ5ปีเปลี่ยนครั้งนะฮะเห็นไหมครับอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันคือบรูไนดารุสลามก็มีกษัตริย์เหมือนกัน
แต่มีกษัตริย์ปกครองมันคล้ายๆกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยเราเมื่อสมัยโบราณนู่นและมีอีก2ประเทศที่กำลังจะพูดให้ฟังก็คือมีการปกครองในระบอบเผด็จการโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ดูแลก็คือประเทศเวียดนามกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับอันนี้ก็ฉะนั้นนักเรียนเห็นว่าประเทศในอาเซียนเรามีการปกครองหลายรูปแบบแตกต่างกันแต่เราก็ยังอยู่ในสประชาคมเดียวกันได้หรือในภูมิภาคเดียวกันอย่างสันติสุขทีนี้เราไปดูในหน้า24ประชาคมการเมืองนะเขาก็จะพูดถึงประชาคมอาเซียนในแต่ละด้านในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งอันแรกที่จะพูดถึงก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนเราจะเห็นว่าประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงนี้ก็จะเป็นการมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองความมั่นคงในการรักษาสันติภาพความมั่นคงของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคให้มีความสงบสุขถ้าหากประเทศใดในกลุ่มอาเซียนมีความขัดแย้งก็จะเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยเนี่ยอย่างในประเทศไทยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้นะปัตตานียะลานราธิวาสก็มีเหตุนะครับทำร้ายเจ้าหน้าที่นะจากพวกผู้ไม่หวังดีนะครับนะ ทีนี้เราไปดูในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ้อลืมพูดไปเนี่ยอย่างในประเทศพม่าซึ่งตอนนี้อาเซียนกำลังหรือแม้กระทั่งประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคอาเซียนก็กำลังที่จะเข้าไปช่วยเหลือไกล่เกลี่ยแล้วก็มีจีนญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไทยรู้สึกว่าจะมีอินโดนีเซียกับมาเลเซียด้วยนะที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ยดูแลความสงบสุขในเมียนมาซึ่งมีทางระบบทหารก็เข้ามายึดการปกครองของประเทศมาเป็นเวลาประมาณ1ปี1ปีกว่าๆนะแล้วก็มีการสู้รบเหมือนกับศึกกลางเมืองนะฮะซึ่งขณะนี้ก็กำลังเกิดขึ้นแต่เป็นข่าวให้เราได้ทราบน้อยมากเพราะว่าตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมันเข้ามาจะมากกว่านะครับฉะนั้นเราเห็นว่าอาเซียนไม่ได้นิ่งเฉยฮะอาเซียนเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยดูแลนี่อย่างเมียนมาเนี่ยจริงอาเซียนจะเข้าไปตั้งนานแล้วแต่เมียนมาไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมนะฮะอาเซียนก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าผีผามเข้าไปก็จะหาเป็นว่าไปก้าวกายเรื่องภายในประเทศต่อไปประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับนักเรียนก็ต้องนึกถึงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะของแต่ละประเทศคือจากที่มีการประชุมสุดยอดอาเซียนนะ
จากการประชุมสุดยอดอาเซียนแต่ละครั้งเนี่ยนักเรียนเขาก็จะมีการมีข้อตกลงต่างๆหรือก็มีการประชุมร่วมเนี่ยอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดตั้งตลาดร่วมอาเซียนตลาดร่วมอาเซียนมีองค์ประกอบอะไรดูนะนักเรียนคุณครูจะมาจากทางซ้ายมือสีฟ้าวนไปหาสีส้มนะครับสีฟ้าดูสีฟ้าเขาบอกเป็นการไหลเวียนของสินค้าอย่างเสรีนั่นก็หมายความว่าสินค้าต่างๆของอาเซียนเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในตลาดนี้ได้อย่างเสรีเลยเพราะว่าตลาดนี้มันเป็นตลาดอาเซียนฉะนั้นประเทศอาเซียนผลิตสินค้าอะไรก็สามารถนำเข้าสู่ตลาดได้นะจะเป็นที่นิยมหรือไม่นิยมอะไรของคนประชาชนในอาเซียนนั้นก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันพอพูดถึงเรื่องของสินค้าเนี่ยเราเคยเรียนในเศรษฐศาสตร์แล้วเขาบอกสินค้าคืออะไรสินค้ามันก็คือผลผลิตหรือวัตถุดิบที่เรานำมาผ่านกรรมวิธีต่างๆให้มันออกมาเป็นสินค้าคือวัตถุดิบที่เราจะนำมาผลิตเป็นสินค้านั่นเองนะฮะทีนี้ถามว่าสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยใครที่ผลิตสินค้าอะไรเขาก็หวังสิ่งที่เขาหวังมากที่สุดคืออะไรฮะนักเรียนผลิตสินค้ามาเพื่อหวังอะไรหวังอะไรหวังให้ขายได้อะไรได้อะไรได้เงินที่ได้คืออะไรกำไรหักจากต้นทุนแล้วเข้าใจหรือยังต่อไปการไหลเวียนลงทุนอย่างเสรีนะฮะการไหลเวียนลงทุนอย่างเสรีคือให้ต่างชาติเข้ามาลงได้อย่างเสรีอันนี้ก็พูดถึงระบบทุนใครทุนมากจะลงทุนอะไรก็ได้แต่ถ้าใครทุนน้อยก็ลำบากใจหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นถือว่าการเป็นระบบเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยมต่อไปสีชมพูข้างล่างการไหลเวียนแรงงานฝีมืออย่างแรงงานฉะนั้นต่อไปในอนาคตแรงงานของแต่ละชาติสามารถเข้าไปทำงานในชาตินั้นๆได้แต่เรียนฟังคำว่าแต่นะเข้าไปทำได้ทุกประเทศนะแต่ต้องผ่านระบบความถูกต้องทางกฎหมายนั่นก็คือต้องผ่านระบบการเข้าเมืองไม่ใช่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับต้องผ่านการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายได้รับอนุญาตถูกต้องไม่ใช่ว่าลักลอบเข้าว่ายน้ำข้ามมาเดินป่าข้ามมาข้ามเขาไม่ใช่อย่างนั้นอย่างไรก็เรียกข้ามมาทางธรรมชาติไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าถูกจับได้ในโทนทรงกลับประเทศนะต่อไปสีเขียวการไหลเวียนบริการอย่างเสรีเป็นยังไงฮะการไหลเวียนอย่างบริการอย่างเสรีก็มันก็คือกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุขความสะดวกสบายและเป็นการทำให้เกิดความจากความปรารถนาดีให้บริการทั้งผู้ให้และผู้รับถ้าเป็นการบริการที่ดีผู้รับก็จะเกิดความประทับใจคือพูดง่ายเหมือนอาชีพบริการที่เราเคยเรียนอ่ะในเรื่องที่แล้วอ่ะของเดิมที่แล้วระบบเศรษฐกิจอ่ะนะฮะฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะให้ผู้ที่ได้รับบริการเขามีความประทับใจทีนี้ไปดูอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายอันบนสีส้มการไหลเวียนของเงินทุน
เป็นยังไงฮะคำว่าเงินทุนก่อนนักเรียนไปดูคำว่าเงินทุนเงินทุนคือเงินที่นะคือหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินที่มีอยู่ในความครอบครองของบริษัทที่นับรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้จ่ายได้มันก็คือเงินนั่นแหละทั้งหมดที่เป็นออกมาในรูปที่เป็นบริษัทถามว่านักเรียนต้องใช้เงินมาทั้งนั้นนักเรียนใช้มือปั้นมาแบบดินน้ำมันไม่ได้นักเรียนจะสังกะหลังคาบ้านนักเรียนก็ต้องไปซื้อสังกะสีซื้อกระเบื้องซื้อเมทัลชีตมาทำเป็นหลังคานักเรียนทำเองไม่ได้นั่นแหละครับคือเงินลงทุนลงไปทีนี้ไปดูในหน้าที่25อาชีพนะอาชีพที่จะเข้าไปทำงานในอาเซียนได้ก็มีอาชีพแพทย์ดีที่สุดนะฮะแพทย์พยาบาลบัญชีสถาปนิกบริการนักท่องเที่ยวนักสำรวจวิศวกรหรือทันตแพทย์ทันตแพทย์ก็คือแพทย์ที่ดูแลเกี่ยวกับฟันทีนี้ไปดูประชาคมอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอันนี้ก็คือสร้างอะไรฮะสร้างเป้าหมายให้เกิดขึ้นสร้างความรับผิดชอบสร้างความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันให้กินดีอยู่ดีนะพอกินดีอยู่ดีทุกประเทศกินดีอยู่ดีอาเซียนเราก็ยกระดับดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของประชาคมอาเซียนนะครับก็ฝากนักเรียนชั้นป.4 เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ควรจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on the colorful